ไปดูเรื่องดีๆอีกที่หนึ่งครับที่จังหวัดพังงาเป็นการส่งต่อกันอยู่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์นะครับวัยรุ่นที่บ้านมารุ่ยอำเภอทับปุดไปรวมตัวกันซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อหลังไร้หน่วยงานที่เหลียวแลครับในโลกโซเชียลมีเดียนะครับมีผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งไปโพสต์ภาพกลุ่มวัยรุ่นประมาณ 3-5 คนกำลังซ่อมแซมถนนสาย1ในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลมารุ่ยอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาพร้อมกับเขียนข้อความว่าคำว่าวัยรุ่นไม่ได้เปรตวงเล็บเลวเสมอไปสิ่งที่ดูไม่ได้เราก็เต็มใจร่วมมือมาพัฒนาถนนให้ดูดีและมีความปลอดภัยต่อลูกหลานขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนโกตุสหพลฟาร์มมอบปูนเสือ3ถุงผู้ใหญ่บ้านหมู่2มอบสิ่งที่ขาดเหลือผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5มอบน้ำเครื่องดื่มสอนบริการน้ำดื่มน้ำใช้มอบ100บาทและไม่ขอออกน้ำ1ท่านมอบค่าหิน500บาทและความร่วมมือของวัยรุ่นทุกคนในภาพขอบพระคุณจากใจผู้สื่อข่าวก็มีการติดต่อไปยัง Facebook พร้อมกับเดินทางไปตรวจสอบถนนซึ่งอยู่ที่ตำบลมารุ่ยอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาระยะทางรวม9กิโลเมตรครับจากสามแยกไปจนถึงแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดพังงาคือชุมชนบ้านโคกไคร่ซึ่งตลอดเส้นทางผิวจราจรมีหลุมยุบเล็กน้อยบางจุดผิวจราจรหายไปจนเกือบถึงเส้นเหลืองแบ่งช่องจราจรและที่ผิวถนนชำรุดมากที่สุดอยู่บริเวณบ้านบ่อแสนไซงามหมู่ที่2ถนนดังกล่าวอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาครับนายสุทธิพงษ์ถนอมศิลป์อายุ27ปีนะครับก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าก่อนหน้านี้2วันเกือบขับรถชนคนที่มาเดินออกกำลังกายเนื่องจากหักรถหลบนะครับหลุมนะฮะก็เลยไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้และไปเกิดอุบัติเหตุชนคนขึ้นนะครับเพราะว่าถนนเส้นนี้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งก่อนหน้านี้ก็มีวัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์ตกหลุมแล้วก็ไปชนกับรถกระบะจนเสียชีวิตมาแล้วครับหลังจากนั้นครับตนเองก็นำมะพร้าวมาวางตามหลุมบนถนนแต่ก็ไม่มีหน่วยงานไหนมาเหลียวแลหรือว่าสอบถามสุดท้ายก็เลยตัดสินใจรวมตัวกับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่พร้อมขอบริจาคปูนหินและทรายมาร่วมด้วยช่วยกันนำปูนไปปิดตามหลุมบนถนนในเขตพื้นที่หมู่2ระยะทางกว่า3กิโลเมตรส่วนที่เหลือไม่มีงบที่จะไปทำถ้าตนเองและกลุ่มวัยรุ่นไม่ทำตรงนี้ก็จะเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตอีกเรื่อยๆตนไม่อยากเห็นลูกหลานในหมู่บ้านต้องมาเจ็บหรือตายเพราะไม่มีหน่วยงานไหนรับผิดชอบอีกอย่างถนนเส้นนี้ก็เป็นเส้นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดซึ่งก็เป็นหน้าตาของจังหวัดเลยครับ